สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่เพจชื่อดังดาว8แฉกได้เปิดคลิปหลุดในโลกออนไลน์ระบุร้อยตำรวจโทตำแหน่งรองสารวัตรปราบปรามสภ.แห่งหนึ่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมล่าสุดตำรวจภูธรภาค8ขอเรียนชี้แจงว่าภูธรภาค8สั่งการให้ตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วปรากฏว่าบุคคลในคลิปนั้นเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.เวียงสะภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งกายเครื่องแบบสีกากีได้ทำการเสพควันจากการเผาไหม้เข้าสู่ร่างกายปรากฏว่ามีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจภูธรภาค8ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพคือรองสารวัตรปราบปรามทำหน้าที่พนักงานวิทยุสื่อสารประจำสภ.เวียงสะร้อยตำรวจโทสมเกียรติโดยปรากฏในสื่อเมื่อเช้าวันที่15พฤศจิกายน2566เหตุการณ์ดังกล่าวถ่ายที่บ้านพักเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566เวลาประมาณ9นาฬิกาโดยมีข้าราชการตำรวจรุ่นน้องเป็นผู้ถ่ายภาพจากการตรวจสอบประวัติพบว่าบุคคลในคลิปมีอาการป่วยเป็นโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชและมีใบรับรองการรักษาของโรงพยาบาลสวนสรานรมสภ.เวียงสะจึงได้ส่งตัวร้อยตำรวจโทสมเกียรติซึ่งเป็นผู้ป่วยเข้ารับการตรวจร่างกายและบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลสวนสรานรมพร้อมออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยในกรณีดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญราษฎร์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และโฆษกภูธรภาค8ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและให้ตรวจสอบผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งพร้อมทั้งกำชับสั่งการให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้านความประพฤติและวินัยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ